ศึกระหว่างผัวเมียนะคะตีกันอยู่ริมถนนค่ะมีคนเข้าไปห้ามแต่กลายเป็นว่าคนห้ามถูกต่อยได้รับบาดเจ็บซะอย่างนั้นแหละค่ะทีนี้เขาบอกว่าที่ต้องไปห้ามเนี่ยเพราะว่ากลัวจะเกิดอันตรายเพราะว่าผู้ชายเนี่ยอุ้มลูกอยู่ด้วยแล้วเหตุการณ์คุณผู้ชมดูนะอยู่ริมถนนเลยค่ะนี่อย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวดูใกล้ๆนะเด็กกางเกงเหลืองๆเห็นไหมคะอย่าเรียกอุ้มเลยเรียกหิ้วแล้วก็อยู่ริมถนนตบตีกันอยู่แบบนี้ชุลมุนกันพอสมควรเลยล่ะค่ะพลเมืองดีเขาเห็นสองสามีภรรยาทะเลาะกันแบบนี้กลัวว่าเด็กจะได้รับอันตรายรวมถึงตรงเนี้ยรถก็ผ่านไปผ่านมานะคะเข้าไปช่วยแต่พ่อเด็กค่ะต่อยสวนมาได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่โคราชนะคะล่าสุดทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุไปเจอแม่ของเด็กค่ะบอกว่าพลเมืองดีก็เป็นเพื่อนของเธอนี่แหละค่ะเหตุการณ์ในคลิปคือย้อนไปก่อนหน้านะเธอคบกับนายวิศรุตคนที่เป็นสามีเธอนะ6ปีมีลูกด้วยกัน1คนระหว่างนั้นก็ถูกทำร้ายร่างกายมาตลอดค่ะบีบคอเอาสายไฟมัดมือทำร้ายร่างกายนะคะเธอขอเลิกมาแล้วหลายต่อหลายครั้งแต่วิศรุตไม่เลิกค่ะตามมาระรานเธอไปแจ้งความเหมือนกันแต่ว่าเรื่องเงียบตลอดจนวันเกิดเหตุนั่นแหละค่ะเธอกับเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์กลับจากโรงพยาบาลหลังจากไปเซ็นเอกสารให้วิศรุตเนี่ยบำบัดยาเสพติด มีเรื่องของยาเสพติดมาเกี่ยวข้องจากนั้นวิศรุตขับรถตามมาค่ะแล้วพยายามจะถีบรถเธอให้ล้มเธอก็เลยจอดข้างทางทีนี้แหละวิศรุตกระชากลูกไปจากเธอเพื่อนที่ไปด้วยกันเข้ามาห้ามแต่กลายเป็นว่าโดนต่อยค่ะมอไซค์กับลูกอยู่กับอีกคันนึงมอไซค์อีกคันนึงอยู่ขึ้นอีกคันนึงมันไปกระชากลูกก่อนกระชากลูกเสร็จแล้วก็เดินมาคันของหนูมาจะเอาหนูไปกับมันแล้วก็มาต่อยน้องที่มาด้วยกันค่ะแล้วก็คราวนี้ก็ชุลมุนหนูก็เลยบอกให้น้องหนีไปก่อนแล้วหนูก็วิ่งเข้าไปในตลาดทีนี้คุณเมย์คนหนึ่งผู้เสียหายนะคะบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยฝ่ายชายเดินมาหาฝ่ายหญิงแล้วบอกว่าขอลูกจะเอาไปให้คนอื่นเลี้ยงได้ยังไงนะแล้วก็เลยมีการเป็นว่ามีปากเสียงกันทะเลาะกันแล้วเรื่องก็เป็นอย่างในคลิปซึ่งเธอเนี่ยโดนชกใช่ไหมคะได้รับบาดเจ็บที่หัวปูดหัวโนเล็กน้อยเคยเจอฝ่ายชายมาก่อนเหมือนกันแต่ไม่เคยพูดเคยคุยกันนะคะตอนนี้ชุดสืบสภ.นครราชสีมาเนี่ยลงพื้นที่สอบถามรายละเอียดพูดคุยเจรจาให้วิศรุตมาคุยกันและมาตกลงกันและมาไกล่เกลี่ยกันที่สภ.เมืองโคราชนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตัวของภรรยาเขาได้รับบาดเจ็บสะสมมาเปลือกตาบวมมามีรอยรัดคออะไรอย่างเงี้ยสารพัดแผลเหมือนกันนะคะสงสารที่สุดก็เด็กอ่ะไม่รู้อะไรด้วยเลยนะฮะอยู่ท่ามกลางผู้ใหญ่ชกต่อยกันทะเลาะกันแบบนี้นะครับ